โอ้รู้จักมาสักพักแล้วครับจริงๆพอดีเพื่อนพี่เนี่ยที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยเขารู้จักกับเพื่อนเพื่อนแย้มแล้วคือในกลุ่มเดียวกันหลังๆก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็คนก็อาจจะเห็นว่าเออเจอกันด้วยกันบ่อยๆมันคลิกกันตอนไหนจะพิเศษมันก็เนี่ยมันเจอด้วยกันเรื่อยๆครับเป็นเพื่อนที่เป็นน้องมากกว่าแล้วเราอะไรทั้งที่เราแบบตัดสินใจว่าจะคุยกับคนนี้แหละคุยกับคนนี้แหละไม่จริงๆเราก็ยังสัมพันธ์เป็นแบบพี่น้องอีกนะครับคือไม่ได้แบบโอ้โหเราจะต้องไปไหนมาไหนซื้อกันตลอดเป็นแฟนกันศึกษาไปเรื่อยๆดีกว่ายังไม่ถึงขั้นใช้คำว่าแฟนปกติแล้วถ้าเกิดมันไปแล้วมันชัวร์เดี๋ยวทุกอย่างผมก็บอกตลอดอะไรอยู่แล้วตอนนี้ก็ศึกษากันไปเรื่อยๆดีกว่าแต่เหมือนยันก็บอกว่าชอบเลยครับเป็นผู้ใหญ่ของเราเลยถึงเปิดใจคุยด้วยนี่เราสึกยังไงบ้างก็ดีครับน้องยามก็เป็นคนที่มีความคิดก็โตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันก็คือเวลาคุยเขาก็จะคือโตกว่าวัยอ่ะก็โตกว่าวัยด้วยในความคิดนะครับพี่ไผ่มาส่วนใดของที่ทำให้เราแบบโอเคประทับใจที่ผมเห็นว่าเป็นจุดที่เขาก็มีความน่ารักของเขาก็คือเนี่ยเรื่องวิธีการคิดวันบางตัวอะไรเงี้ยดีเขาบอกว่าแบบสบายใจมากเวลาคุยกันแล้วแบบว่าไม่มีเรื่องเจ้าชู้ให้กวนเลยจริงๆแล้วหลังๆเราก็ไม่ได้ไปแทบจะไม่ได้ไปไหนด้วยแหละทำร้าน80มากคนนี้เค้าเรียกว่าถอดเหรียญบ้างอะไรผมไม่จริงๆแล้วเวลาผมมีแฟนผมก็ไม่เคยมีใครสักคนนะครับจริงๆแล้วมีทีละคนอยู่แล้วแล้วนานด้วยนานด้วยสําหรับตัวเรามันมีโอกาสที่จะให้คําว่าแฟนกับคนนี้จริงๆแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ครับจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็คีป relationship ที่ให้มันดีกับทั้งรอบข้างกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนให้มันดีแล้วก็งานทุกอย่างก็ให้มันดีไปพร้อมๆกันช่วยๆกันทำงานช่วยๆกันเคยได้เจอบ้างครับเคยได้เจอบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบอินทูมานั่งคุยกับเขาคุยกันถึงรายละเอียดลึกๆเนี้ยก็จริงๆแล้วเราก็คือเป็นกลุ่มๆเดียวกันครับอย่างน้องเขาก็บอกว่าคุยกับเราคนเดียวตอนนี้คนก็ไปโฟกัสว่าเอ๊ะเป็นคนพิเศษของกันก็คุยคือจริงๆแล้วถ้าเกิดถามว่าเราก็อยู่ในพี่เป็นน้องศึกษากันก็ยังคุยกันอยู่คนเริ่มจับตามากขึ้นจริงๆมีเกรงอะไรบ้างไม่เกรงพี่มันหลายมันอยู่ตรงนี้มันเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็จะรู้จักพี่ๆทุกคนอยู่แล้วอย่างควรจะแอบห่วงนิดนึงว่าด้วยความที่เรายังทำงานร่วมกับแฟนเก่าตรงนี้เราได้อธิบายให้น้องจริงๆแล้วแต่คนคิดเลยบางทีน้องไม่คิดพี่เองพี่อาจจะคิดถ้าเกิดเราคนไม่คิดอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ intention มากกว่าว่าความตั้งใจเราจะคิดยังไงแล้วพี่ทางถึงมั้ยมันเป็นเรื่องงานก็คือเรื่องงานแต่เขาก็พอจะทราบอ๋อต้องทราบโอ้อ๋อรายการเยอะแยะจนขนาดนั้นมันตรงนี้ที่ทำให้เราแบบลำบากใจใช่ไหมผมบอกตอนที่แบบตั้งแต่ตอนคุณพลอยแล้วผมก็บอกว่าก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเป็นเพื่อนที่ดีหวังดีต่อกันรักกันปกติครับคนแซวเยอะไหมอ่ะเป็นเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยเป็นนางเอกเลยคนนี้อะไรก็ไม่จะนางเอกหรือไม่นางเอกก็คนพี่ก็พูดตลอดเวลาถ้าดีเข้ากันได้ทุกอย่างได้ก็อะไรก็เกิดขึ้นเพื่อนๆเจ้ารอบข้างเราว่าไงบ้างเนี่ยพี่โอ๊ตอะไรเงี้ยพี่โอ๊ตเนี่ยเฉยๆพี่โอ๊ตเขาก็มีเรื่องอะไรของเขาที่มันที่ในส่วนตัวทุกคนผมว่าทุกคนมีเรื่องพาร์ทที่ส่วนตัวที่ทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกพี่โอ๊ตมีปัญหากับแฟนนะครับแต่หมายถึงว่าเขาก็มีปัญหาของชีวิตของเขาหลายๆอย่างจริงๆเรามองความสัมพันธ์ในครั้งนี้แบบจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบปิดจังไปเลยไหมมองถึงอนาคตได้ไหมเพราะว่าเราก็อายุถ้าเกิดความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นไปจนที่มันอิ่มตัวทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ครับในการที่เราจะเพราะเราก็30อัพแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็ผมก็หวังว่าผมก็จะมี relationship ที่ดีเรื่อยๆอยู่แล้วคือถ้าถึงจุดนึงที่เราโอเคแล้วจะขอเขาเป็นแฟนได้ไหมอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดมันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันดีมันก็เดี๋ยวคือจริงๆแล้วแฟนหรือไม่แฟนพวกพี่อาจจะชอบว่าแบบเวลาต้องพูดนะหรือไม่พูดนะเนี่ยจริงๆแล้วมันอะไรก็ได้อยู่แล้วให้คำกับความให้คำกับความตรงนั้นตอนนี้เป็นพี่น้องกันอยู่ครับพี่สนิทมากไงครับก็สนิทถ้าเกิดเชิญไปหมดก็สนิทมีปรึกษาอะไรกันทุกเรื่องไหมพี่ทุกเรื่องก็คงไม่ทุกเรื่องงานบางทีแล้วมันก็เป็นเรื่องของบริษัทของอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรห่วงเนาะไม่ห่วงดีครับ